ัดเวลาคนตอบเยอะเลยครับนะฮะช่วยเถอะครับช่วยทางฝ่ายผมหน่อยครับเพราะฝ่ายผมก็ไม่มีบุคลากรประจำเพราะว่าผมก็ไม่ได้จ้างใครนะครับไม่มีส่วนตัวต่างมาจ้างใครไปด้วยเราในการตอบปัญหาไอ้ตอบที่อยู่พวกนี้นะใช้ไลน์ ID ครับส22.7นั้นเราทำไว้เสร็จสับในแพ็กเกจพอกดปุ๊บจะรู้ทันทีทั้งหมดเลยเห็นไหมครับมันง่ายเยอะแผ่นนี่แปลว่าแบ่งเบาภาระของบุคลากรที่ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเลิศเลยเครื่องมือเขาทำให้เรียบร้อยแล้วมือถือมือถอยนั่นนะครับไอ้พวกกดปื๊ดๆมีทั้งนั้นแหละครับโอเคนะเชิญครับผมสวัสดีครับใช้เวลาสุดท้ายเลยฮะเชิญครับฮัลโหลค่ะด่วนนะครับขอให้อาจารย์ช่วยเวียนหัวค่ะถามว่าวินาทีนี้ถามว่าวินาทีนี้รู้สึกว่าวินาทีนี้เวียนหรือเปล่าเวียนหัวเดี๋ยวเนี้ยเวียนหัวไหมเดี๋ยวเนี้ยค่ะเวียนค่ะโอเคจบข่าวแล้วพร้อมยังครับพร้อมค่ะฟังเสียงให้ดีนะทำตามคำบอกนะดูมันจะเวียนหัวดิเวียนหัวมันจะประกอบไปด้วยตาลายด้วยถ้าหายเวียนหัวตาก็จะสว่างตาก็จะไม่ลายพร้อมตั้งหลักเลยนะฮะหายใจให้ยาวลึกฟังเสียงให้ดี3 2ใช้อุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆกำปั้นทุบท้ายทอยเบาๆนะอุ้งมือเคาะขมับซ้ายและขวาเบาๆสรุปหายใจด้วยทำไปด้วยแล้วก็สังเกตตัวเองไปด้วยฟังเสียงด้วยนั่นเองครับถามว่าหายเวียนหัวหรือยังครับยังค่ะยังค่ะยังนะค่ะถ้ายังแล้วผมต้องลา ลาวิทยุก่อนนะครับคุณอย่าเพิ่งวางโทรศัพท์นะครับเอาไว้รอบนึงท่านผู้ฟังครับต่อไปนี้น้ำปัญญาครับจับไว้นะน้ำคลายน้ำใครนะครับผู้ใดก็ตามก็มีทุกขเวทนาแก่กายเพียงแต่ขยับขยื่นพร้อมเคลื่อนที่และนึกในใจสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่ในกายอยู่ในใจของท่านนะไปให้หมดไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์ถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวไปเอาละพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบเชิญตับสัญญาสายเดอร์มีคอมเมนต์ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอเด้อและสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาใครสอนเนาะงอและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรถทุกมุ้งแหละทุกรถทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามีนอาเมนและโอจบพยาค่ะเอาละท่านที่อยู่หน้าจอครับจะเพิ่งนี้ไปไหนเอาอีกรอบนึงนะเวียนหัวนะครับค่ะเอาล่ะมีคำว่ารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมครับก็ยังยังเนาะโอเคยังอย่างนะทำตามคำบอกต่อหายใจเข้าไปลึกๆต่อไปนวดเลยนะนวดต้นคอก้านคอเลยข้างหลังเนี่ยแล้วก็หมุนหัวไหล่ปึ้งบังยกขึ้นยกลงฟังเสียงด้วยทำไปด้วยและหายใจด้วยพร้อมๆกับสังเกตตัวเองหน่อยนะ3 2ลองไอดูสิครับลองใช้ส้นกระทืบพื้นดูสิครับสลับกันซ้ายขวาก้มเงยเงยดูสิครับก้มเงยเงยหน้าเงยหน้าก้มเงยนะครับแล้วก็สายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายดู
เอาละคราวนี้หายเวียนแน่ถามว่าหายเวียนหัวยังครับยังหนักๆอยู่ที่สมองเนี่ยค่ะอ้าวงั้นนวดทั้งนั้นอ่ะมือนี่มือกดกดนวดนวดครึ้งครึ้งเนี่ยคำว่านวดแปลว่าครึ้งจะให้ดีเอาขมับข้างในกดที่ต้นเสาก็ได้มือที่ล่างมันถึงจะมีแรงข้างหนึ่งนี่ข้างหนึ่งกดขยี้ขยี้ก็หมุนข้างใส่เพราะมันมีข้างเดียวข้างหนึ่งมันจับโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะนั่นข้างไหนก็ได้พอนึกออกภาพนึกภาพออกนะครับไม่รู้คุณต้องหาวิธีแหละครับไม่มีก็เตียงมึงจะเอานะไม่มีก็นอนกับพื้นให้พื้นกดใช่ไหมต้องหาวิธีแหละอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะไม่มีข้างฝากับพื้นก็นอนมันจึงจะได้ภาพนี้ออกมาใช่ไหมนี่คือวิธีเลยครับทำเอาครับทั้งสองข้างคุณนั่นแหละบอกวิธีให้แล้วก็หาสิ่งแวดล้อมเอาเองที่ว่าเนี่ยเอาละอยู่ไหมขมับพูดใหม่ครับเกิดต้นคอนี่จ้ะค่ะตกลงหายเวียนไหมทั้งนั้นน่ะก็ยังมีเงินนิดหน่อยค่ะทั้งนั้นก็ถามว่าพอใจไหมครับทั้งนั้นน่ะพอใจค่ะโอเคดีขึ้นนะค่ะให้คะแนนตัวเองสิถามว่าคะแนนตัวเองคะแนนร้อยได้กี่คะแนนหรือว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หายไป40%แล้วค่ะเหรอคิดว่าจะหลับได้สบายไหมคืนนี้อาจารย์แล้วแต่ค่ะพอได้นะอาจารย์ก็หาอาจารย์แล้วก็สบายแน่ก็ลองทำดูนะก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่ามันน่าจะหลับได้ง่ายขึ้นตอนนี้เนาะตื่นเช้ามาก็น่าจะเป็นปกติก็ไม่นอนไม่ค่อยหลับเลยเพิ่งจะหลับไปตอนเนี้ยก็คงพอผมนะครับผมก็ทิ้งตัวยากก็เกินตัวแก่ตัวนี่แหละไม่รู้จะแก่ไปทำไมเนาะใช่ถ้าแก่ถ้าเป็นเช่นนี้จะแก่ไปทำไมฟังชวนคุยเวลาแก่ตัวฟังผมว่าผมเข้าใจหมดนะลองฟังดูใครควรดูนะครับผมหาวิธีช่วยฟังผมให้เข้าใจเถอะเพราะผมบอกว่าผมจะรู้อะไรต่างๆนะสารพัดที่ผมจะรู้ก็แล้วกันนะหาฟังอยู่ค่ะอาจารย์ฟังนะฟังอีกตอนที่หนึ่งกว่าพอฟังเดี๋ยวนี้ที่กำลังพูดอยู่แล้วเนี่ยฟังให้เข้าใจนะยายนะเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าโอ้ยมันนอนหลับยากจังแก่เห็นไหมใช่นะที่พูดเองเมื่อกี้นี่ใช่ไหมล่ะเพราะมันแก่ผมถามว่าถ้ารู้ว่าแก่มันนอนหลับยากผมถามว่าแล้วจะแก่ไปทำไมวะเนี่ยฟังพูดให้คิดให้คิดถ้าแก่แล้วมันนอนหลับยากเฮ้ยแล้วจะแก่ไปทำไมวะเนี่ยสรุปไม่แก่ก็ไม่ได้เพราะเกิดแก่เจ็บเป็นของธรรมดาโลกโอเคนะผมถามเองตอบไปให้เสร็จสรรพแต่ฟังผมให้เข้าใจมันจะดีมันจะง่ายโอเคนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นทำยังไงจะไม่ต้องแก่ทีเนี่ยมันก็แปลว่าไม่ต้องเกิดมันจึงจะไม่แก่ใช่นะเมื่อมันเกิดแล้วขณะนี้เวลานี้ก็ต้องปรับตัวก็ต้องยอมรับมันแหละว่าถ้ามันนอนไม่หลับก็ยอมรับมันหรือทำความเข้าใจกับผมกำลังเล่าให้ฟังทั้งหมดถ้าเข้าใจทั้งหมดมันก็จะหลับได้อย่างสนิทชิดเชื้อเลยไม่คืนนี้ต่อไปเนี้ย
หรือคืนวันพรุ่งนี้ก็ตามพอใจไหมครับนี่ครับอธิบายให้เข้าใจเพียงแค่เข้าใจเห็นไหมฮะคุกทุกคำจริงๆผมเล่าให้ฟังให้หมดนั่นแหละฟังและคิดตามและเข้าใจแค่นี้คืนต่อไปนี้เนี่ยหลับเนี่ยทิ้งตัวยาวเหยียดเลยหรือพรุ่งนี้ด้วยหลับหลับสบายเลยเห็นไหมครับนี่แหละการชวนคุยให้เกิดความเข้าใจเป็นวิธีหนึ่งที่ผมช่วยให้คุณยายนอนหลับง่ายไม่ต้องบ่นอีกนะวัดผลคือคืนมุ่งตื่นเช้ามาถึงจะรู้ใช่ไหมล่ะคำที่พูดเนี่ยตื่นเช้าถึงจะรู้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลับจังวะเนี่ยโอเคนะพอได้นะอยู่นะจบข่าวนะโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ